ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love Novel Channel by นุชและนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องเงาใจในเพลิงพรม EP 16มาดูกันนะคะว่าธนวัฒน์กับยานิสาตกลงเรื่องอะไรกันทำไมจะต้องเก็บเป็นความลับและมาดูความเจ้าเล่ห์ของธนวัฒน์ที่มีต่อนัชยดาด้วยกันนะคะเขาจะทำอะไรและเธอจะทันเกมเขาหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่ถูกธนวัฒน์ขอถอนมั่นในใจของวันวรุณก็มีแต่ความโกรธแค้นไม่ว่าจะทำยังไงความขุ่นเคืองใจก็ไม่ลดน้อยลงสุดท้ายจึงโทรศัพท์ไปนัดให้ใหญ่มาพบที่ไร่ของตนเองซึ่งอยู่ติดกับไร่ของธนวัฒน์เพราะเป็นที่รับหูรับตาคนที่นั่นเป็นไร่รกร้างที่เป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงมือเธอและเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ใหญ่มาถึงตามเวลานัดวันวรุณตรงเข้าไปต่อว่าทันทีด้วยความโกรธแกทำงานพลาดงานง่ายๆแค่นี้ก็ยังทำไม่สำเร็จเผาจะไม่เหลือซากแบบนั้นพวกมันยังรอดมาได้อยู่หรอครับก็ใช่น่ะสิฉันถึงโมโหอยู่นี่ไงเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้พอพี่เข้าไปช่วยพวกมันออกมาจากกองเพลิงพวกมันถึงรอดมาได้แถมพี่ยังมาขอถอนมั่นกับฉันอีกด้วยเจ็บใจนะขณะที่พูดดวงตาของวันวรุณฉายแววอาฆาตแค้นฉันต้องหาวิธีที่จะกำจัดเสี้ยนหนามอย่างพวกมันออกไปจากชีวิตฉันให้ได้ผมทำแน่แต่เราไม่ควรขยับตัวทำอะไรในตอนนี้เพราะจะเป็นที่สงสัยก็แล้วเมื่อไหร่ถึงจะจัดการกับพวกมันได้หญิงสาวย้อนถามด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองรอให้เรื่องนี้เงียบหายไปสักพักก่อนแล้วเราค่อยหาวิธีกำจัดสองแม่ลูกนั่นอีกครั้งผมรับรองว่าครั้งนี้จะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วแน่ให้เป็นจริงเถอะอย่าเพิ่งอารมณ์เสียเลยนะครับคุณวันดวงหน้างามเบื้องตึงที่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดใจเย็นๆครับเชื่อผมนะครับเรายังมีโอกาสอีกมากที่จะจัดการกับสองแม่ลูกนั่นอย่าให้มันอยู่เป็นเสี้ยนหนามตำใจในชีวิตฉันนานนักก็แล้วกันถ้าเรื่องคราวนี้เงียบลงเมื่อไหร่ผมจะหาโอกาสลงมือทันทีไว้ใจผมนะครับคุณวันวันวรุณตวัดสายตามองใหญ่ยังไม่สบอารมณ์ที่มันบอกให้เธอรอโอกาสลงมืออีกครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานเท่าไหร่ถึงจะจัดการกับสองแม่ลูกนั่นให้พ้นไปจากชีวิตของเธอและธนวัฒน์ได้แต่ถ้าจะให้ลงมืออีกครั้งในตอนนี้ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเผลอถูกจับได้ขึ้นมาจะยุ่งกันใหญ่คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากรออย่างที่ไอ้ใหญ่มันบอกวันวรุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของใหญ่ก็รู้สึกแปลกใจจนต้องเอ่ยถามว่าแต่แกเถอะตกงานอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมีทองเส้นเท่าโซ่ใส่แหวนเพชรที่นิ้วนั่นอีกแกไปเอามาจากไหนคงไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวเข้ามาหรอกนะเปล่าครับผมหามาด้วยตัวเองน้ำหน้าอย่างแกน่ะเหรอจะมีปัญญาหาเงินมาซื้อแหวนเพชรฉันไม่เชื่อหรอกบอกมาแกไปเอาของพวกนี้มาจากไหนผมซื้อมาเอาเงินที่ไหนไปซื้อผมได้ลาภก้อนใหญ่จากการลงทุนเพียงเล็กน้อยลงทุนอะไรแค่ไม่กี่วันถึงได้เงินซื้อทองเส้นเท่าโซ่และแหวนเพชรมาสวมใส่แบบนี้ไว้ผมจะพาคุณวันไปคุณวันจะต้องชอบแน่แต่ว่าตอนนี้เรามาหาความสุขร่วมกันก่อนดีกว่าฉันเรียกแกมาคุยไม่ใช่มาทำเรื่องอย่างว่าแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทำเรื่องแบบนั้นเดี๋ยวผมสร้างอารมณ์ให้คุณวันเองรับรองว่าคุณวันจะต้องชอบใหญ่พูดพร้อมกับตรงเข้าประชิด ตัวเธอและกอดจูบรูปไร้ชนิดที่วันวรุณไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธก็อย่างว่าวัวเคยผาม้าเคยขี่ย่อมรู้ใจกันดีอยู่แล้วว่าต่างฝ่ายต่างชอบแบบไหนแล้วก็ปนเปลือให้กันจนอิ่มเอมลีลาเรื่องบนเตียงของใหญ่จัดว่าเด็ดผู้หญิงกี่ลายที่เคยลองเป็นต้องติดใจแล้วก็ไปไหนไม่รอดสักลายซึ่งวันวรุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันในเวลาเดียวกันนั่นเองธนวัฒน์ได้ขับรถไปหานัชยดาและเด็กๆที่โรงแรมทั้งที่ร่างกายอ่อนล้าจากการทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนเขาก็ยังอยากที่จะพบหน้านัชยดาและยานิสาอยู่ดีนั่นจึงทำให้เขามายืนอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็ได้เห็นเด็กน้อยทั้งสองในชุดว่ายน้ำสีสดใสกำลังหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานโดยมีน้อยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่กำลังเดินไปที่สระว่ายน้ำเด็กๆก็ถามหาขนมเดี๋ยวพี่จะกลับไปเอามาให้พี่น้อยจะรู้หรอคะพี่ซันว่าเราอยากได้ขนมอะไรบ้างพี่จะไปกับพี่น้อยเองยานินไปด้วยกันไหมแม่หนูน้อยสายหน้า
งั้นก็ไปนั่งรอพี่กับพี่น้อยที่เก้าอี้ข้างสระว่ายน้ำก่อนยานินจะไปนั่งรอพี่ซันกับพี่น้อยตรงนั้นนะคะยานิสาชี้มือไปที่เก้าอี้ข้างสระน้ำห้ามไปไหนตามลำพังห้ามพูดหรือรับของจากคนแปลกหน้าเข้าใจไหมยานินพี่ชายออกคำสั่งกับน้องสาวซึ่งอีกฝ่ายก็รับคำโอเคพี่เดินไปส่งน้องยานินก่อนดีกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่น้อยยานินเดินไปเองได้ใกล้แค่นี้เองรีบกลับกันมาเร็วๆนะคะขณะที่เด็กน้อยกำลังก้าวเดินไปยังจุดนัดพบก็มีมือของใครบางคนมาฉุดไว้แถมเขายังปิดปากของยานิสาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งเสียงร้องเด็กน้อยเหลียวกลับไปมองคนดังกล่าวด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็หายกลัวลุงพีทมาทำอะไรที่นี่คะน้ำเสียงที่เอ่ยถามบ่งบอกถึงความดีใจที่ได้พบเขาก็มาหาลูกไงยานินไม่ใช่ลูกของลุงพีทคำพูดนั้นเสียดแทงหัวใจเขายิ่งนักมันเจ็บเหมือนกับมีใครเอามีดมาปักที่กลางอกเขายังไงอย่างนั้นแล้วใครเป็นพ่อของยานินหลังจากที่เอ่ยถามเขาก็กลั้นใจรอฟังคำตอบหนูน้อยหน้าเศร้าเมื่อถูกเอ่ยถามถึงเรื่องนี้ความไร้เดียงสาทำให้แม่หนูน้อยพูดออกไปตามความเป็นจริงหนูไม่เคยมีพ่อมีสิพ่อของลูกก็ยืนอยู่ตรงหน้าลูกนี่ไงนั่นเป็นสิ่งที่ธนวัฒน์คิดแม่ดาบอกว่าพ่ออยู่บนสวรรค์อะไรนะอยู่บนสวรรค์นั่นเหรอธนวัฒน์ถามย้ำพ่อไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่เด็กน้อยก็ยังยืนยันคำตอบเดิมค่ะแม่ดาบอกแบบนั้นนัชยดานี่หน้าตีจริงๆเจอตัวเมื่อไหร่จะจับมาทำโทษให้เข็ดโทษฐานที่โกหกลูกสวรรค์ไกลไหมคะลุงพีทไม่รู้สิลุงก็ยังไม่เคยไปสวรรค์เลยสักทีก็เลยไม่รู้คำตอบจากนั้นก็ย้อนถามอยากให้ลูกเป็นพ่อของยานินไหมดวงตาของยานิสาเป็นประกายแวววาวใบหน้าปรากฏรอยยิ้มที่สดใสแววตาบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งแววตาและรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ถอดแบบออกมาจากแม่โดยไม่ผิดเพี้ยนหนูน้อยรีบพยักหน้าตอบสีหน้าบ่งบอกถึงความดีใจอยากค่ะแล้วต้องทำยังไงก็ต้องทำให้แม่ดายอมแต่งงานกับลุงเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปลุงพีทจะแต่งงานกับแม่ดาจริงๆเหรอคะยานิสาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจริงสิแต่คงต้องทำให้แม่ดายอมตกลงแต่งงานกับลุงก่อนแล้วทำยังไงแม่ดาถึงจะยอมแต่งงานกับลุงพีทเรื่องนี้ไว้เป็นหน้าที่ของลุงเองส่วนยานินก็มีหน้าที่พาแม่ดามาอยู่ใกล้ชิดลุงบ่อยๆแค่นี้ก็พอทำได้ไหมแม่หนูน้อยพยักหน้าแทนคำตอบแม้จะไม่เข้าใจว่าการใกล้ชิดกันมันจะช่วยให้แม่ยอมแต่งงานกับลุงพีทได้ยังไงแต่ก็รับปากที่จะทำตามที่เขาบอกดีมากลูกยานิสายิ้มรับคำชมในตาทอประกายแวววาวสดใสเด็กน้อยคิดเพียงว่าถ้าแม่แต่งงานกับลุงพีทตนเองก็จะมีพ่อเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแล้วตอนนี้แม่ดาอยู่ที่ไหนคะธนวัฒน์พูดคาๆกับยานิสาได้โดยไม่รู้สึกขัดเขินแม่ดากำลังนั่งเขียนงานให้ลุงพีทอยู่ที่ห้องค่ะแม่บอกรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆจะได้พายานินกับพี่ซันกลับบ้านคิดจะพาลูกหนีไปจากผมอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกยาดาครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คุณกับลูกจากผมไปอีกเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่อยู่ในความคิดคำนึงของชายหนุ่มยานินต้องไปแล้วค่ะลุงพีทถ้าพี่ซันกับพี่น้อยกลับมาแล้วไม่เห็นยานินพวกเขาต้องเป็นห่วงมากๆแน่โอเคแต่ต้องสัญญากับลุงก่อนว่าจะไม่บอกใครว่าเจอลุงที่นี่ตกลงไหมบอกพี่ซันก็ไม่ได้เหรอคะใช่นี่เป็นความลับระหว่างเรายานินทำได้ไหมแม้จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้ว่าเจอลุงพีที่นี่แต่ก็ยอมรับปากทำได้ค่ะพรุ่งนี้ลุงจะแวะมาหาอีกแต่พรุ่งนี้ป้าพัดกับลุงวุฒิจะพาพี่สันและยานินไปเที่ยวนะคะพี่น้อยก็ไปด้วยแล้วแม่ดาล่ะแม่ดาไม่ไปค่ะบอกว่าจะทำงานนั่นหมายความว่าหญิงสาวจะอยู่เพียงลำพังทางสะดวกเลยทีนี้ใบหน้าของธนวัฒน์ปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นมาทันทียานินไปก่อนนะคะลุงพีทเดี๋ยวลุงพาไปเขาจูงมือยานิสาเดินตรงไปยังเก้าอี้ข้างสระว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำดูพีทสีแสนสดใสแบบนี้แล้วยานินดูเซ็กซี่ที่สุดเลยรู้ไหมธนวัฒน์เอ่ยชมพร้อมกับจีไปที่เอวของยานิสาเด็กน้อยหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงแม่ดาก็บอกแบบนั้นเหมือนกันลุงคงต้องไปแล้วอย่าลืมสัญญาของเรานะห้ามบอกใครว่าเราพบกันที่นี่ยานินสัญญาค่ะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทั้งคู่เกี่ยวก้อยทำสัญญากัน
ยานิสายิ้มหวานพร้อมกับโบกมือให้เขาธนวัฒน์เดินจากไปหลบมุมยืนมองยานิสาเขาเฝ้าดูจนน้อยและทีพายุตามมาสมทบเด็กๆกระโดดเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นไม่นานพัชชาและจักราวุธก็ลงมาว่ายน้ำร่วมกับเด็กน้อยทั้งสองเขาจึงเดินกลับไปที่รถและขับกลับไปทำงานต่อที่ไร่ธนวัฒน์ด้วยความสบายใจธนวัฒน์มาหานัชยาดาที่ห้องพักในวันต่อมาด้วยใบหน้าที่อิดโรยเขาเคาะประตูห้องและยืนรอด้วยความใจเย็นทันทีที่นัชยาดาเดินมาเปิดประตูห้องเขาก็แทรกตัวเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายยังไม่ทันได้ทักท้วงคุณมาทำอะไรที่นี่ก็มาหาคุณไงมาหาฉันทำไมออกไปนะคนอย่างธนวัฒน์ไม่เคยทำตามคำสั่งของใครถ้าเขาไม่เต็มใจครั้งนี้ก็เช่นกันเขาก้าวเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆสายตาก็จับจ้องอยู่ที่ใบหน้าเธอผมมาที่นี่ทำไมคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องถามเลยหญิงสาวก้าวถอยหลังเพื่อหลบหลีกการคุกคามของเขาฉันจะไม่ยอมให้คุณข่มเหงฉันได้ง่ายๆหรอกอย่าหวังเลยนี่คุณคิดว่าผมมาที่นี่เพื่อทำเรื่องอย่างว่ากับคุณเหรอเขาเอ่ยด้วยความขบขันและเผยยิ้มกว้างเมื่อเห็นสีหน้าเก้อเขินของอีกฝ่ายผมมาตามเรื่องงานของผมต่างหากแต่ถ้าเราจะทำเรื่องอย่างว่าก่อนก็ได้นะผมไม่เกี่ยงเขาคว้าตัวเธอเข้ามากอดโดยไม่สนใจอาการดิ้นรนขัดขืนของเธอปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยนอกจากจะไม่ปล่อยแล้วเขายังพูดยั่วเย้าเธอแม้แต่เวลาโกรธก็ยังสวยปล่อยฉันเถอะนะพะพีทหญิงสาวเปลี่ยนมาใช้น้ำเย็นเข้าลูบพอรู้ดีว่าถ้าเธอสั่งเขาจะยิ่งทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามพอไม่ชอบให้ใครขัดใจเผด็จการชัดคุณมาตามเรื่องงานไม่ใช่เหรอคะฉันก็กำลังเร่งทำให้คุณอยู่อันที่จริงธนวัฒน์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเธอแต่ไหนๆถ้าก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วดูความคืบหน้าของงานหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรขอผมดูหน่อยฮะนัชยาดาเริ่มสับสนว่าเขาขอดูอะไรกันแน่ก่อนจะใช้นิ้วปัดไปที่จมูกเธออย่างล้อเลียนก่อนจะเฉลยผมหมายถึงงานที่คุณเขียนให้ผมหมายถึงงานเขียนใช่นัชยาดาลอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกงั้นก็ปล่อยฉันก่อนสิคะชายหนุ่มยอมทำตามคำขอทันทีที่ร่างของเธอเป็นอิสระจากอ้อมกอดที่แข็งแกร่งนั้นเธอก็รีบเดินตรงไปยังโน้ตบุ๊กของตัวเองโดยมีเขาเดินตามไปด้วยฉันเริ่มลงมือเขียนมาได้พักหนึ่งแล้วตั้งใจว่าจะส่งให้คุณกับคุณพออ่านอยู่เหมือนกันหญิงสาวนั่งลงหน้าคอมและเปิดไฟล์งานที่เอ่ยถึงธนวัฒน์โน้มตัวลงพร้อมกับยื่นใบหน้าเข้าไปใกล้ดวงหน้างามอย่างจงใจใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้หัวใจของนัชยาดาเต้นแรงยากที่จะควบคุมเป็นอะไรทำไมเงียบไปเปล่าค่ะคุณบอกอีเมลของคุณกับคุณพอมาสิคะเดี๋ยวฉันจะส่งไฟล์งานที่เขียนไปให้พวกคุณลองอ่านดูจะให้แก้ไขอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะธนวัฒน์กระซิบบอกอีเมลที่ข้างหูเธออย่างช้าๆแต่แทนที่เธอจะพิมพ์ตามที่เขาบอกเธอกลับชะงักงันไปหูของเธอแดงจนเห็นได้ชัดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหน้าของเธอคงแดงกล่ำด้วยความเขินอายเช่นกันการเขย่าขวัญสั่นประสาทไม่จบเพียงเท่านั้นเขาดีดนิ้วพร้อมกับพูดหยอกเย้าเธอด้วยความผกผันมีสมาธิหน่อยยาดาพิมพ์ตามที่ผมบอกหรือต้องให้ผมจับมือคุณพิมพ์คำพูดของเขาดึงสติเธอให้กลับมาสนใจกับงานตรงหน้าหญิงสาวพยายามไม่ใส่ใจใบหน้าเขาที่อยู่ห่างจากหน้าของเธอแค่คืบไหนจะลมหายใจอุ่นๆที่ปะทะต้นคอของเธอนั่นอีกมันทำให้หญิงสาวรู้สึกว่าหวามและคลั่นเนื้อคลั่นตัวราวกับคนมีไข้เธอเบือนหน้าไปมองเขามองอะไรพิมพ์ไปสิคุณก็ถอยออกไปห่างๆสิทำไมมีปัญหาอะไรฉันพิมพ์ไม่สะดวกแน่ใจนะว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้นใช่โอเคธนวัฒน์เลิกแกล้งเธอเขายืดตัวขึ้นแต่ยังคงปักหลักยืนอยู่ที่เดิมนัชยาดาพิมพ์ตามที่เขาบอกจากนั้นก็จัดการส่งไฟล์งานให้เขาฉันส่งงานให้คุณแล้วลองดูซิว่าได้รับไหมชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะเดินไปนั่งพิงหัวเตียงอย่างสบายอารมณ์พร้อมกับเปิดไฟล์ที่เธอส่งมาให้จากมือถือของตนเองแต่แทนที่จะอ่านเขากลับเลือกที่จะนั่งมองดูเธอทำงานและมันทำให้นัชยาดารู้สึกอึดอัดจนต้องเอ่ยถามคุณจ้องฉันทำไมเขาสบตาเธอด้วยดวงตาวาววับก่อนจะย้อนถามผิดกฎหมายด้วยเหรอคำถามนี้ทำเอาคนถูกถามถึงกับอ้าปากค้างไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ฉันไม่มีสมาธิในการทำงานเวลาที่มีคนมานั่งจ้องจับผิดกันแบบนี้
โอเคธนวัฒน์เลิกจ้องมองเธอและหันกลับมาให้ความสนใจกับไฟล์งานของเธอแทนต้องยอมรับว่างานเขียนของณชยดานั้นน่าสนใจเธอบอกเล่าข้อมูลของชาผ่านเรื่องเล่าของเขาในรูปแบบของการเขียนไดอารี่และทำมันออกมาได้อย่างกลมกลืนน่าติดตามไม่ยัดเยียดความรู้เกี่ยวกับเรื่องชามากเกินไปจนทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็สอดแทรกเกล็ดความรู้เรื่องนี้ลงไปได้อย่างครบถ้วนต้องยอมรับว่าการให้ความรู้เรื่องชาผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของเขานั้นมันน่าสนใจและน่าติดตามคนที่มีโอกาสได้อ่านก็จะได้ทั้งเกล็ดความรู้เกี่ยวกับการปลูกชาและการชงชาชนิดต่างๆรวมถึงได้รับความเพลิดเพลินไปในคราวเดียวกันโดยเริ่มเล่าตั้งแต่เขาเข้ามาสืบทอดกิจการไร่ชาของครอบครัวในฐานะผู้บริหารที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ทางด้านชาแม้จะเติบโตมาพร้อมกับธุรกิจนี้แต่เมื่อต้องลงมือทำจริงๆมันไม่ง่ายเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคที่เขาต้องเจอการต้องดูแลคนหมู่มากก็ทำได้ยากกว่าที่คิดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะขาดประสบการณ์แต่ก็ไม่ละความพยายามสุดท้ายก็ผ่านมันมาได้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนพยายามคิดต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาจนทำให้ธุรกิจชาของเขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงเขาอ่านมันอย่างเพลิดเพลินและอ่านจบภายในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ธนวัฒน์นั่งอ่านงานของณชยดาอยู่ที่เตียงนั้นเธอก็นั่งเขียนงานที่ค้างไว้อย่างตั้งใจและรู้สึกสนุกไปกับมันเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเวลาผ่านไปพักใหญ่ณชยดาวางมือจากงานที่ทำและหันกลับไปมองชายหนุ่มบนเตียงปรากฏว่าเขาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หญิงสาวเดินไปยืนอยู่ข้างเตียงพร้อมกับโน้มตัวลงไปใกล้ตัวเขาเพื่อดูว่าเขาหลับจริงหรือว่าแกล้งหลับเธอโบกมือไปมาตรงหน้าเขาแต่เขายังคงนอนนิ่งเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ขยับตัวก็จะกลับไปนั่งทำงานต่อทันใดนั้นร่างของเธอก็ถูกดึงเข้าหาตัวเขาเธอตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวนี่คุณแกล้งหลับเหรอเปล่าผมหลับจริงๆแต่มารู้สึกตัวตอนที่คุณเดินเข้ามาธนวัฒน์ตอบพร้อมกับซบที่ซอกคอหอมกลุ่นของเธอผมเร่งทำงานคุมคนงานผลิตชาที่จะจัดส่งให้ลูกค้าแทนของเดิมที่มอดไปในกองเพลิงไม่ได้หลับได้นอนมา2วันแล้วตอนนี้รู้สึกเพลียมากจริงๆณชยดาขยับตัวอย่างอึดอัดขัดเขินเพลียก็กลับไปนอนพักที่ไร่ของคุณสิคะผมขับรถกลับไม่ไหวมันง่วงมากจริงๆคุณคงไม่ใจร้ายบังคับให้ผมขับรถกลับไร่ตอนนี้หรอกใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมอยู่ผมก็จะไปทั้งที่รู้ว่าผมอาจจะหลับในหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและผมอาจจะไม่หญิงสาวรีบยกมือปิดปากเขาพร้อมกับสายหน้าไม่ให้เขาพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลธนวัฒน์ได้ทีกุมมือข้างนั้นของเธอขึ้นจรดริมฝีปากของตัวเองเขาจ้องมองเธอด้วยแววตาหวานซึ้งการกระทำของเขาส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเธอมันเต้นรัวเร็วจนเธอเกรงว่าเขาจะได้ยินก็จริงอย่างที่เขาพูดถ้าจะบังคับให้เขาขับรถกลับไร่ขณะที่กำลังง่วงก็คงไม่ดีแน่และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เธอจึงตัดสินใจให้เขาพักที่นี่จนกว่าจะหายง่วงง่วงก็นอนพักที่นี่สักครู่ก็ได้ค่ะแต่ต้องปล่อยฉันก่อนนอนกับผมได้ไหมอะไรนะเธอร้องเสียงหลงผมหมายถึงนอนเป็นเพื่อนผมแต่ฉันไม่ง่วงไม่ง่วงหรือว่ากลัวจะเสียทีผมกันแน่ถ้าเป็นอย่างหลังแล้วก็ไม่ต้องกลัวผมไม่มีแรงที่จะทำอะไรคุณตอนนี้หรอกไม่ฉันไม่เชื่อใจคุณคุณมันเจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้หรอกณชยดายังจำได้ดีถึงวันที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันเป็นครั้งแรกเขาใช้ความชำนาญในเรื่องอย่างว่าหวานล้อมให้เธอยินยอมเป็นของเขาด้วยความเต็มใจแม้ว่าในคืนนั้นเธอจะดื่มจนมึนแต่ก็ไม่ได้เมาจนไม่มีสติรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงวางใจเขาไม่ได้เด็ดขาดธนวัฒน์ยิ้มรับคำวิจารณ์ก่อนจะยืนยันหนักแน่นผมสัญญาว่าแค่จะนอนกอดคุณไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถึงแม้ใจอยากจะทำแต่คงทำไม่ไหวตาจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทำผมยอมณชยดาอ้าปากค้างไม่ได้ยินคำพูดของเขาใครจะทำแบบนั้นฝันไปเถอะแล้วก็ปล่อยตัวฉันได้แล้วเขาไม่เพียงไม่ปล่อยแต่ยังพลิกตัวเธอมานอนบนเตียงโดยมีร่างของเขาทาบทับไว้เหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นมากสำหรับณชยดาแม้จะเคยเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วก็ตามธนวัฒน์อดใจไม่ไหวก็
เขาโน้มตัวไปจูบที่ริมฝีปากเธอแต่เธอรีบเบี่ยงหน้าหนีทำให้พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ได้หอมแก้มเธอก่อนจะไซส์ซอกคอหอมกลุ่นของเธออย่างโหยหาทำแบบนี้ไม่ได้นะพีทนัชยดาร้องห้ามด้วยความตกใจแล้วใครจะห้ามผมได้หรอจริงไหมไม่นะคะพีทอย่าทำแบบนี้น้ำเสียงของเธอเจือปนเสียงสะอื้นธนวัฒน์ซบหน้าลงที่ซอกคอเธอที่ผ่านมาเขาเป็นคนเอาแต่ใจแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้เขาถึงไม่อยากหักหาน้ำใจเธอชายหนุ่มจึงต้องหักห้ามความต้องการของตัวเองก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เขาเงยหน้าขึ้นสบตาเธอพร้อมกับยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนตกใจอะไรผมก็แค่จะนอนกอดคุณเท่านั้นเพลียจะแย่อยู่แล้วคงไม่มีแรงร่วมรักกับคุณตอนนี้หรอกแต่ถ้าได้หลับสักตื่นแล้วก็ไม่แน่เขาผลัดจากร่างของเธอไปนอนหงายพร้อมกับดึงตัวเธอเข้ามากอดนัชยดาได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ในอ้อมกอดเขาก่อนจะสัมผัสได้ว่าเขาหลับไปภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเขาหลับเธอจึงเผลอลูบไล้ใบหน้าและลืมฝีปากของเขาอย่างแผ่วเบายามหลับเขาดูไม่มีพิษสงอะไรแต่ยามตื่นนี่สิช่างร้ายนักทั้งอารมณ์ร้อนโมโหร้ายแถมยังเป็นเผด็จการที่ชอบสั่งและสั่งให้ทุกคนทำในสิ่งที่เขาต้องการเธอรอจนมั่นใจว่าเขาหลับสนิทจึงค่อยๆลุกจากเตียงมานั่งทำงานต่อเกือบไปแล้วดีนะที่เขายอมฟังไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องเกิดปัญหาตามมาแน่หญิงสาวบ่นพึมพำกับตัวเองก่อนจะรวบรวมสมาธิให้อยู่กับงานตรงหน้าความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้ามาดูกันนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้วันวรุณขับรถเที่ยวชนยานิสาในหนูน้อยยานิงของเราจะปลอดภัยหรือไม่คลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ